สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเฉาก๊วยนะครับต้มน้ำเปล่าไปประมาณ400กรัมนะครับผสมกับผงเฉาก๊วยสำเร็จรูป200กรัมครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับอันนี้จะเป็นน้ำธรรมดานะครับเราจะตีผงให้ผสมเข้ากันตีให้ทุกอย่างเข้ากันครับอันนี้เฉาก๊วยผงเป็นเฉาก๊วยที่สกัดจากต้นเฉาก๊วยจริงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะมาต้มน้ำครับใส่น้ำไปทั้งหมด1ลิตรแล้วก็เติมไปอีกครึ่งลิตรนะเปิดไฟปานกลางนะครับรอให้น้ำเดือดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะเราจะมาเทน้ำเฉาก๊วยที่เราผสมกับน้ำเมื่อกี้เทลงปรับไฟให้เป็นปานกลางนะครับแล้วก็หมั่นคนให้น้ำร้อนกับน้ำเฉาก๊วยเข้ากันคนไปประมาณ 2-3 นาทีครับคนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะเตรียมภาชนะที่เป็นแม่พิมพ์หรือเป็นถาดก็ได้ครับเตรียมไว้ทุกอย่างเริ่มดำเป็นสีเดียวกันนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเทใส่ภาชนะนี่ครับเราจะมาเทใส่ถาดเทใส่ถาดเสร็จแล้วพักไว้ให้อุ่นสักพักนะครับเราถึงจะเข้าไปใส่ไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับผม
นี่นะครับแล้วก็มาใส่ในตู้เย็นแช่แข็งในอุณหภูมิติดลบนะครับถ้าท่านใดทำเป็นร้านอาหารให้ใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะครับพอมีออเดอร์เราก็สามารถนำมาตัดแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับในขณะที่รอเราก็มาต้มน้ำเชื่อมเติมน้ำลงไปครึ่งลิตรแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงแล้วเราก็มาเติมชามิโอนะครับเป็นชาหวานนะครับแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับหวานจากธรรมชาตินะครับหยดลงไปนิดนึงครับแล้วต่อมาเราก็มาใส่น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งแท้ใครชอบหวานก็ใส่หวานเยอะๆนะครับนี่จะหวานประมาณปานกลางหน่อยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับไฟปานกลางนะครับครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นครับเป็นน้ำเชื่อมถ้าท่านไหนชอบนมก็สามารถเติมนมได้ครับแต่นี่จะเป็นสูตรน้ำน้ำตาลทรายแดงน้ำเชื่อมนี่ครับเสร็จแล้วครับต่อมาเราก็มาตัดอันนี้เราตัดแต่พอกินก่อนนะครับอันนี้ถ้าเป็นถ้วยเราก็ปาดจะได้นี่ครับประมาณนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แก้วใส่น้ำแข็งแล้วก็ตักเฉาก๊วยใส่นะครับใส่ตามใจชอบเลยครับต่อมาเราก็มาใส่น้ำเชื่อมแล้วก็เพิ่มน้ำแข็งลงไปครับThank you.
ากินนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมเฉาก๊วยผมขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ